สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นที่เราใช้อยู่ว่ามีตัวไหนบ้างตัวแรกกันเลยยี่ห้อเบอร์เบอรี่รุ่นเชียร์ฟาวเดชั่นนะคะลูมินัสฟาวเดชั่นฟูอิดเบอร์5เป็นเนื้อฟูอิดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เปิดมาก็มีหัวปั๊มบรรจุน้ำหนัก30มิลลิลิตรเป็นฟาวเดชั่นเนื้อเชียเป็นเนื้อเชียฟูอิดนะคะก็ปกปิดปานกลางนะคะไม่ได้คุมมันใดๆแพ็กเกจจะเป็นพลาสติกนะคะเซโร่ตัวถัดไปเป็นลังโคมแตงมิราเคิลตัวนี้เป็นเบอร์3เมื่อกี้เบอร์เบอรี่เป็นเบอร์5นะคะของลังคมนี้จะเป็นเบอร์3จะไบรท์เทนนิ่งเลยแหละหน้าจะกระจ่างใสเหมือนว่ามีเม็ดสีอยู่ด้านในค่ะขยับก่อนใช้นะคะนี่เห็นปะมันจะมีแบบวิงวิงอยู่ข้างในขยับให้มันเข้ากันก่อนเวลาวันไหนที่อยากจะหน้าขาวไบรท์แนะนำใช้ลังคมนะคะคุมมันดีเยี่ยมตัวถัดไปเป็นของ Dior Eptin Fizz เบอร์2นะคะตอนนี้ก็ควบคุมมันของ Dior ส่วนใหญ่จะคุมมันนะคะเป็นขวดแก้วปัดฝามาก็มีหัวปั๊มแบบนี้เบอร์2ค่ะตัวถัดไปเป็นของ Chanel Professional Lumiere เบอร์20ขวดแก้วเหมือนกันเอาปั๊มแบบนี้นี่ค่ะส่วนใหญ่เราจะใช้รองพื้นที่สว่างกว่าหน้าตัวเองสักเฉดหนึ่งนะคะเพราะว่าพอครึ่งวันไปแล้วอ่ะมันหน้าดอกคือมันจะมีน้ำมันออกมาจากผิวหน้าค่ะมันทำให้หน้าเราหมองลงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเลือกใช้รองพื้นที่สว่างกว่าหน้าเฉดหนึ่งต่อไปเป็นของซิลเล่ฟิตโต้แตงอาคราฟาวเดชั่นเบอร์2บวกรองพื้นขั้นเทพจริงๆปกปิดดีเยี่ยมเป็นขวดแก้วนะคะปกปิดดีเยี่ยมเลยแหละสำหรับคนที่ต้องการปกปิดแบบเป๊ะๆ เลยนะราคาก็สูงด้วยวันนี้แพงอ่ะ 3,000 กว่าบาทของซิลเล่ส่วนใหญ่จะน้ำหนัก30มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ตัวถัดไป Giorgio Armani Luminous Seal เบอร์5ตัวนี้ซื้อร้านข้างนอกนะคะซื้อร้านชมพูรัตที่ The Walk นั่นแหละตัวนี้ก็คุณมามีก็เคยรีวิวไว้นะขวดเป็นขวดแก้วเหมือนกันตัวนี้คุมมันดีเยี่ยมปกปิดดีเยี่ยมถ้าเพื่อนๆสนใจจะซื้อรองพื้นตัวใหม่แนะนำ Giorgio Armani Luminous Silk นะคะเลิศมากสีไม่ดรอประหว่างวันด้วยตัวนี้ไม่ดรอปแนะนำเลยแต่ว่ามันไม่มีขายในประเทศเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านฮิ้วร้านอะไรพวกนี้ค่ะซื้อได้ต่อไปจะเป็นครีมรองพื้นของ The Balm สี medium oil นะคะให้มาดูแต่ไม่แนะนำให้ซื้อนะคะข้างในก็จะมีพับบางๆให้หนึ่งอันโอ้ยมีพับให้บางๆหนึ่งอันนะคะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ก็ใช้มือวนนั่นแหละเนี่ยค่ะเนี่ยครีมหนาค่ะตัวนี้ใช้แล้วหนามากเลยหน้ามันหน้าเยิ้มด้วยแหละไม่เหมาะแล้วว่าถ้าใครที่ดูตามคลิปแล้วมีไปเจอรองพื้นตัวเนี้ยไม่แนะนำเลยนะคะชาเราดูหน้าคล้ำมันไม่เหมาะค่ะของรองพื้นของเราก็มีเท่านี้แหละหมดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรต่ออย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปแล้วค่ะ